ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกม Xshot Server G นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสไนป์ 8.5 ดาวกระบอกใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอันที่จริงสไนป์กระบอกเนี้ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าผมพูดผิดไง เขินเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันแรงหรือไม่แรงหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปรอดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเข้าห้องมาแล้วนะครับผมสไนก็จะเป็นรูปร่างหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็มีเป้าตรงกลางด้วยนะครับน่าจะได้เฉพาะแค่ในโหมด PVE หรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้อ่านคุณสมบัตินะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ารีบเกินนะครับผมเข้าห้องมาแล้วไม่ทันแล้วขี้เกียจออกใหม่นะครับโอ้โหยิงโคตรแรงยิงทะลุปะเนี่ยเอ้ยยิงทะลุปะเนี่ยทะลุว่ะใช่ป่ะน่ายิงทะลุป่ะเอ้ยยิงทะลุด้วยเยสแจมสไนนี้มันเหมือนกับสไนเฮดวายเดอะซันเลยนะครับไอสไน 8.5 เซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะไอที่ผมเคยลงคลิปเมื่อก่อนหน้านี้อ่ะไม่กี่วันก่อนอ่ะไปหาดูรู้สึกว่านี้มันจะยิงไวกว่านะครับกระสุนเยอะด้วยเดี๋ยวลองคลิกขวาดูดิเป็นไงบ้างโอ้คลิกขวาซูมได้ก็เหมือนกับสไนกระบอกทั่วๆไปวิ่งอืดมากไม่ได้ดั่งใจเลยนี่ไงโอ้สไนตัวนี้บอกเลยนะครับว่ายิงบอสเนี่ยแรงชัวนี่ขนาดแค่ยิงมอนนะเนี่ยยังขนาดนี้เลยเนี่ยยิงบอสจะขนาดไหนวะเนี่ยเราพร้อมที่จะเจอกับบอสแล้วครับรอยานเคลื่อนที่นะครับในเวลาอีก3 2 1ไปโอ้โหมาแล้วมายิงเลยครับเปิดเลยเปิดก่อนได้เปรียบเดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนยิงเข้าจะขนาดไหนบอสออกมาแล้วยิงเข้าไม่เท่าไหร่เนี่ยเม็ดละ800แล้วดูเลือดบอสครับดูเลือดบอสดูมันลดครับโหแรง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 ไม่พอไม่ยิงทะลุอีกนะเนี่ยหรือเปล่าเอิ่มยิงทะลุมันยิงทะลุโอ้ยแรงแรงแรงดาเมจ800เลยอ่ะถ้าเข้าเซิร์ฟไทยคนอาจจะเติมเยอะเนี่ยแบบรอเติมเยอะเลยอ่ะไปแล้วหนีแล้วไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยมอนแม่งเยอะเกินมาต่อไปเลยมาออกมาอ้าวไม่ออกมาวะยิงโอ้โห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 ดูครับดูปืนครับนี่สไนเนี่ยแม่งแรงกว่าพวกปืนกลบางกระบอกอีกโอ้โหเอาไอ้เหี้ยมามีต้อนรับโคตรเยอะไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับปืนเราแรงครับบวกแม่งเลยนี่ไงแตกไปโอ้โหแม่งมีการ์ดอะไรก็ไม่รู้การ์ดใหม่ๆคูปองอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหแม่งมาเยอะเหลือเกินไอ้เหี้ยจะตายมือแตกไปอุ้ยยังมีอีกโอ้โหข้างในนี้มีอีกข้างในมีอีกเยอะโอ้โหไม่เป็นไรยิงไปเดี๋ยวแม่งก็หมดแหละนี่ไปนี่เออเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆเอ้ยมีซ่อนตรงนี้อีกแตกไปมึงไม่รอดเอ้ยมีกล่องแวะหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยข้างหน้ามีอีกมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหตกกูอีกอันนี้ก็น่าจะเป็นบอสมังกรเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเคลียร์พวกนี้เลยเคลียร์ให้แบบว่ามันดูโล่งๆหน่อยนะรอบอสออกมาเลยเดี๋ยวยิงใส่บอสอย่างเดียวเลยนี่ใช้ระเบิดน้ำแข็งเอ้ยเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้เอาไปใช้กับบอสแมงมุมดีกว่าโอ้โหนี่ขนาดบอสมังกรเนี่ยเจอทนายกระบอกนี้เข้าไปแบบไม่รอดอยู่ดีอ่ะทนายเราแรงกว่าโอ้แต่พลังโจมตีผมคูณ14แล้วไม่แปลกที่มันจะแรงตายไปมึงไปเราไปเจอกับบอสแมงมุมเลยดีกว่ารอครับแมงมุมมันออกจากไข่มันนะครับอันนี้น่าจะเป็นไข่แหละไข่แมงมุมโอ้โหตัวพวกนี้มันเยอะสัตว์นี่เลยใช้มีดรู้สึกว่าไอ้สไนตัวเนี้ยต้องใช้คู่กับมีดตัวนี้นะครับมันถึงจะมีเป้าตรงกลางโอ้ยเฮียเยอะชิบหายเฮ้ยบอสมาแล้วบอสมาแล้วเดี๋ยวแป๊บขอเคลียร์นี้ให้หมดก่อนเยอะชิบหายเดี๋ยวจะปาระเบิดน้ำแข็งไปจะเด้งไปไหนปะวะโดนไหมโอเคโดนเดี๋ยวผมขอหลบออกจากตรงนี้ก่อนเฮ้ยไอ้เชี่ยหูยเกือบตายยัดเข้อยากเข้าใกล้โดนหลบทัน
สกิลน้ำแข็งสีแดงนี่มันล็อกดีเท่ากับสีฟ้าปะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยตายมึงตายมึงเฮ้ยกูเนี่ยจะตายเออดีดีมีตัวยักษ์แม่งบังไว้อยู่เฮียจะได้ไม่ต้องโดนสกิลบอสเนี่ยตายไปไปแล้วกูหนีแล้วไปเจอกับบอสงูแล้วโอ้โหตรงนี้ก็รอต้อนรับเยอะชิบหายนี่เลยใช้มีดปั่นแม่งเลยยิงแม่งเลยโอ้เฮียโคตรเยอะนี่เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีปืนดีๆนี่เล่นผ่านยากเหมือนกันเนี่ยไอ้ด่านเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วพวกปืนใหม่ๆลงเล่นคนเดียวผ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกกว่าจะผ่านแม่ง 10-15 นาทีอ่ะมาบอสเราแม่งมาแล้วนี่เลยทนายยิงอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวนะผมลองยิงหลังกำแพงดิแม่งทะลุปะนี่ก็ทะลุเหมือนกันแต่ทะลุไม่แรงเท่าไหร่นะโอ้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้แม่งเยอะชิบหายเลยเคลียร์แป๊บขอเคลียร์ก่อนไม่งั้นยิงบอสลำบากโอ้โหเอ้ยแม่งมาไม่หยุดมาโอ้มาไม่หยุดเลยวะเดี๋ยวปั่นอันนี้ไว้ก่อนปึ๊บแล้วก็ยิงบอสยาวๆเลยปั๊มเลือดเอาเดี๋ยวถ้าเกิดไอ้พวกมอมมันเข้ามาในรัศมีมีดนี้มันก็ตายเดี๋ยวปั่นรอบนึงเดี๋ยวมันมีเกิดมาอีกมายิงเลยยิงกับบอสเลยโหบอสตัวนี้ก็อึดนะเนี่ยโอ้โหนัดละหนึ่งเองเหรอโอ้โหลบแม่งพิษเขียวแม่งแรงโอ้โหไอ้พวกมอนแม่งก็ปล่อยเรื่อยๆเลยแม่งไม่เลิกเลยมายิงเลยนะครับเดี๋ยวพอกระสุนใกล้หมดแล้วค่อยยัดสกิลแซดก็ได้มายัดเลยก็ได้โอ้โหนี่ขนาดยัดนี่เนี่ยเฮียยังยิงช้าว่าจะฟักโอเคไม่เป็นไรกระสุนไม่จำกัดก็พอแล้วนี่ไงแตกไปเมืองบอสตายแล้วจบครับผมนี่นะครับคุณสมบัติของสไนกระบอกนี้นะครับก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วดูตรงด้านขวามือครับตรง request part เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่คู่กับเคียวตัวนี้นะครับในหมวด PVE อ่ะสไนจะมีเป้าตรงกลางนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็คือจะไม่มีเป้าตรงกลางส่วนในหมวด PVP ก็จะไม่มีเป้านะครับก็เหมือนสไนปกติทั่วไปเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ